การบ้านที่ควรทำในปีใหม่ตอนที่8ก่อนถึงปีใหม่ของทุกปีมักจะมีการทำความสะอาดบ้านเรือนห้องหับต่างๆให้สะอาดเพื่อต้อนรับพระพรของพระเจ้าทุกคนหวังว่าปีใหม่จะนำพระพรของพระเจ้ามาให้เรามากกว่าปีที่แล้วมาแต่หลายครั้งเราลืมว่าพระเจ้าไม่สามารถช่วยเราได้ถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือกับพระองค์พระพรของพระองค์เต็มล้นไม่เคยขาดแต่เราต้องเคาะประตูของพระองค์เครื่องมือสื่อสารเป็นของประทานจากพระองค์แต่ควรใช้เวลากับมันพอดีพองามอย่าให้มันขโมยเวลาของเราสำหรับพระเจ้าและเวลาของเราสำหรับคนอื่นเราควรถามตนเองว่าตั้งแต่มีเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่เรามีเวลาให้พระเจ้ามากขึ้นหรือน้อยลงอีกคำถามหนึ่งคือเรามีเวลาสำหรับคนที่เรารักเพียงพอหรือไม่การเป็นสมาชิกของสังคมก้มหน้าทำให้เรามีโอกาสดูหน้าตาสามีภรรยาลูกๆน้อยลงใช่ไหมสื่อสารไม่ต้องการกำลังใจจากเราแต่มนุษย์เราต่างหากดังนั้นปีใหม่เราจะมีพระพรของพระเจ้ามากขึ้นถ้าเรามีเวลาสำหรับพระเจ้าและคนอื่นมากขึ้นเราเป็นเจ้าของมือถืออย่าให้มือถือเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของเราพระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียรสันติสุขนิรันดร์